สวัสดีครับ Friday Guest Star Challenge นะครับวันที่28นะครับผมวันนี้เราจะมาทำท่าโคโกจัมป์นะครับสำหรับท่าโคโกจัมป์นะครับจะเป็นท่าบริหารความแข็งแรงของระบบหัวใจของเรานะครับทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากให้เรานะครับยื่นขาชิดกันประมาณช่วงสะโพกนะครับผมแขนอยู่ด้านข้างลำตัวแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับท่านี้นะครับจะให้เรานะฮะทำการกระโดดอยู่กับที่นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยครับแค่นี้เลยครับโคโกจัมป์นะครับผมทีนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมเราก็อาจจะเริ่มจากการกระโดดแบบยังไม่ต้องสูงมากนะครับช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับกระโดดแบบไม่ต้องสูงทีนิด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 แบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่แข็งแรงแล้วนะครับเราก็ลองเร่งความเร็วในการกระโดดหรือว่ากระโดดให้สูงขึ้นนะครับอาจจะลองเริ่มจากการเร่งความเร็วในการกระโดดก่อนกระโดดให้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นการเพิ่มความสูงกระโดดให้สูงขึ้นก็ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นท่าโคโกจัมป์นะครับผมทุกคนก็ลองทำกันดูนะครับ